คุู้ชมคะกลับเข้ามาช่วงที่สองของฮาร์ทอปิกนะคะเมื่อสักครู่นี้ฟังจากคุณถาวรน,นะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ยานยนต์ก็ฟังแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันถ้าเราเข้าไปสู่โมเดลประเทศไทย4.0นั่นหมายถึงอุตสาหกรรมก็ต้องไปด้วยนะคะอุตสาหกรรมไปตอนนี้บอกว่าในยยานยนต์นั้นอยู่ที่ประมาณแค่ 2.5เท่านั้นเองยังไม่ถึง3เลยนะคะในขณะที่บางประเทศอย่างเยอรมันก็ไปที่ประมาณ3กว่าก็ยังไม่ถึง4อยู่ดีเพราะว่าพอไปถึง4แล้วเขาจะใช้ระบบ IT ทั้งหมดฟังดูแล้วก็ให้ตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วแรงงานมนุษย์จะไปอยู่ตรงไหนถ้าบอกว่าหุ่นยนต์นั้นจะเข้าไปแทนที่หมดนะคะในเบรกนี้เราก็จะคุยกันงเรื่องของแรงงานนะคะ แต่ว่าเป็นแรงงานที่ให้บอกลักษณะน,นะคะสำหรับแรงงานในประเทศไทยเพราะว่าพอเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วข้อมูลต่างๆนั้นก็กระจัดกระจายไปทั่วเลยนะคะที่จะสามารถเซิร์ชมาเป็นกลุ่มๆได้แล้วก็นํามาวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะคะแต่งานวิจัยนี้กําลังจะบอกอะไรเกี่ยวกับตลาดแรงงานของไทยนะคะท่านนี้จะมาบอกกับเรานะคะดรวรปวระภานะคะนาควัชระค่ะอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีอ่ะารย์ ารย์เป็นหนึ่งในนักวิชาการรับเชิญที่เข้าไปร่วมทําเรื่องของงานวิจัยด้วยใช่ไหมคะสวัญบับสถาบันวิจัยอวยพึ่งอาจารย์ป่วยอึ้องผาก,ก่อนนะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยของอาจารย์เป็นเรื่องของตลาดแรงงานไทยมุมมองใหม่จากข้อมูลอินเทอร์เน็ต ทำไมถึงสนใจในงานที่จะศึกษางานวิจัยนี้คะคะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอบอกนะคะว่างานนี้เป็นงานจอยนะคะคือดิฉันทําร่วมกับอาจารย์ดรเนื้อแพรเล็กเฟื่องฟูซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะคะแล้วก็น้องประพัสสอนแสวงสุขสรรซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นงานที่ทาร่วมกันแล้วก็สามท่านเลยใช่ค่ะช่วยกันเพราะเอินดาต้มันเยอะนิดนึงก็ใช้หลายคนนะคะค่ะก็เหตุผลที่เราเนี่ยสนใจในเรื่องนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอีกอนมีใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการการอยู่ในยุคดิจิตอลอเอกอนอมีเนี่ย a i v i t y ต่างๆของคนก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างตลาดหางานแต่ก่อนเราหางานเราทำยังไงเราเปิดหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ส่งจดหมายออกเลยใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เนีย่ยคนหางานทํำยังไงคะเราก็เปิดเว็บไซต์ ลือ <search> ไมไ่เข้าไปพันทิปเลยนะคะ,ะ <Hey. S 1> แล้วก็เ e a ร์ชเว็บไซต์แล้วก็ดูว่ามีงานที่ไหนบ้างแล้วเราก็สมัครงานผ่านทาง oh. ออนไลน์นะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้พวก traditional data ต่างๆที่ที่ทางทางเราเคยใช้กันอยู่อย่างเช่น labor force survey หรือว่าอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะ capture ข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้งานวิจัยเราก็เปิดทางเพราะว่าเราเห็นว่าของเมืองนอกเนี่ยเขามี วิงานวิจัยที่เก็บ Data แบบนี้แล้วมาทำา a n a l y s i s ที่น่าสนใจต่างๆแเราก็คิดว่าสำหรับเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะมีคนลองทำดูแล้วคิดว่าเราอยากลองทำดูเพราะคิดว่ามันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เห็นภาพตลาดแรงงาน จากมุมของอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งมันจะเป็นมุมที่เสริมจากทร i t ิชันอลวิวที่เราดูได้จาก Data ปกติของทางการที่เรามีอยู่นะคะ,คะงานวิจัยนี้เราหวังผลอะไรบ้างแล้วก็เราต้องการจะบอกไปถึงอะไรฮะการใช้ประโยชน์ภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งตัวผู้สมัครเองคะเออคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ คิดว่าทุกทุกภาคส่วนก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จาก Data ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันทำให้เราเห็นมุมมองว่าตลาดตอนนี้มันมี mismatch อยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าในเรื่องของ Google Trend เนี่ยคล้ายๆกับว่าคนก็จะเสิร์ชว่าหางานสมัครงานถ้าเบื่อสิ่งว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆช่วงนี้คนเสิร์ชคำว่าหางานสมัครงานเยอะจังกราฟมันก็จะพีคขึ้นมันก็จะบอกเลยว่าตลาดแรงงานเรามีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่ากำลังการผลิตเพิ่ม ก็อันนี้อาจจะจับตรงนั้นไม่ได้นะคะเพราะอันนี้จะเป็นตลาดแรงงานในส่วนที่กําลังหางานกับกําลังรับสมัครงานที่อยู่บนเว็บนะคะอ๋อมันจะเป็นผู้ผู้จ้างใช่ผู้จ้างผู้ถูกจ้างใช่แค่แค่2อันมาเจอกันใช่เป็นแมชกันเดี๋ยวเล่าเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเปเปอร์นี้เนี่ยมีส่วนไหนส่วนประกอบไหนบ้างนะคะมันแบ่งออกเป็นเขาไปหาอะไมันมันแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนของ Google Trend ก็คือเป็นส่วนที่เราเอาข้อมูล Google ปกติคุณนรัตเซิร์ช Google บ่อยไหมคะ บ่อยค่ะบ่อยใช่ไหมคะเป็นกูรูเลยค่ะเป็นกูรูคำว่าอะไรบ้างคะก็ต้องเกี่ยวกับหุ้นหุ้นนะคะอ๋อนะคะก็ลองไปเสิร์ชคือปกติ Google เนี่ยเวลาคนไปเสิร์ชข้อมูลเนี่ยเขาจะแอปเก็บไว้ไม่ไม่ได้แอบหรอกเขาก็เก็บไว้ว่าคำคำนี้ถูกเสิร์ชบ่อยแค่ไหนนะคะแล้วเขาก็เก็บสถิติไว้ด้วยว่าเสิร์ชจากที่ไหน ะะสมมุติว่าในเมืองไทยช่วงเวลานี้เนี่ยมีคนร์ชคําว่าหางานเยอะ <c oughs> เ,อเวลาพอดกราฟกลับไปเนี่ยมันก็จะเป็นพีคของคําว่าหางาน <c oughs> นะคะโดย Data นี้มีความถี่สูงทําได้ในลักษณะของรายสัปดาห์ <c oughs> ในขณะที่อัตราการว่างงานของเมืองไทยเนี่ยมันเป็นรายเดือน <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เอาข้อมูลอันเนี้ยมาใช้ประโยชน์ได้ในการคาดการณ์ อัตราการว่างงานซึ่งปกติเราต้องรอผ่านสิ้นเดือนนี้ไปก่อนเราถึงจะทราบได้ใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วว่า Google Trends c o n s e r c h คำนี้บ่อยแค่ไหนเราก็เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาช่วยในการคาดการสมมติอัตราการว่างงานของเดือนนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ออกนะคะอันนี้คือส่วนแรกนะคะของ p a เปออันนี้ <c oughs> เรียกว่า Now Casting ปกติแล้ว <c oughs> เกี่ยวกับการว่างงานจะเป็นสำนักงานสถิติแห่งชาติใช่แล้ว <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ใช่เขาก็เขาก็ทำเขาก็ทำตัวเลขเองของเขาใช่เขาจะออกไปเซอร์เวย์วิธีการเก็บข้อมูลเขาก็คือว่าเขาก็จะออกไปตามบ้านไปเซอร์เวย์เคยไปบ้านคณนวรัตไหมคะไม่เคยบ้านเป็นบ้านนอกค่ะเลยไม่ได้ไปคือเขาก็จะแซมพลิงว่าเขาจะไปบ้านไหนบ้างแล้วเขาก็จะไปถามว่าเออแบบ คุณทํางานอยู่หรือเปล่าถ้าเผื่อคุณทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานคุณหางานอยู่หรือเปล่าแล้วเขาก็ดีไฟคําว่าคนว่างงานก็คือคนที่ไม่ไม่มีงานทําแต่ต้องการจะหางานแล้วเขาก็นับนับคนพวกนี้มาแล้วเขาก็เอามาคํานวณว่าคนว่างงานเป็นอัตรา,าส่วนเท่าไหร่ของ labor force ทีนี้คําที่ใช้เสิร์ชเนี่ยสำหรับอันใหม่ที่เราพยายามจะศึกษางานวิจัยตัวเนี้ใน Google search เนี่ยเราเรากำหนดขึ้นมากี่คำหรือว่าแล้วแต่ว่าเราอยากจะรู้เวลาเราว่าเข้าไปเสิร์ช เราก็เราก็ลองดูว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมันควรมันควรที่จะรีเลทกับคําว่าอะไรนะคะจากที่เราค้นพบก็คือคําว่าหางานและสมัครงานมีอยู่แค่2คํคเองค่ะเราเซิร์ชจริงเราเซิร์ชหลายคาแต่ว่า2คํคนี้มันเป็นเทรนด์ที่โรงกันใช่ค่ะแล้วจริงๆของเมืองนอกก็มีลิเทเรเจอร์คล้ายๆกันของเมืองนอกอย่างของอเมริกาก็เซิร์ชคําว่า jobs มันก็จะร l เลทกับ unemployment rate ของเขาทีนี้ช่วงเวลาสําคัญมั้ยคะว่าพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มันมันต้องดูว่ามันเกิดขึ้นนะช่วงเวลาไหนม,มีไหมคะคหรือว่าเราเราดูเฉพาะว่าหาช่วงเวลานะั้นแล้วมันเกิดขึ้นคําคํานี้มากที่สุดก็ใช้ช่วงเวลานั้นเลยคือเราดูโอเวอร์ไทม์เรา d a t a Google t r e n d เนี่ยมันมีมาตั้งแต่2004ค่เพราะฉนั้นเราก็ดูเป็นไทม์เทรนตั้งแต่2004ถึงปัจจุบนันได้เลยตั้งนถึ2004มาใช่ใช่ค่ะมาจนถึงปัจจุบนันเป็นยังไงบ้างคะก็ ก็ณปัจจุบันหมายมความว่าเทรนอั n e ั p ล o y เ e n t เหรอคะคืออัน m ั l ล y มเ n t เมืองไทยมันไม่ค่อยสูงอยู่แล้วนะคะ <rob. S 3> ซึ่งซึ่งต้องบอกว่าการตีความตลาดแรงงานถ้าดู unemployment rate <ถ stage S 2> อัน m ั l ล y m เ n t r เวอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกภาพรวมทั้งหมดเราควรจะต้องดูอย่างอื่นด้วยนะคะอ,อันนี้ขอขอกลับมาสู่เปเปอร์ในส่วนที่2นะคะซึ่งเป็นเปเปอร์เป็นการใช้ Data อีกส่วนหนึ่งคือเราเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์หางานสมัครงานนะคะซึ่งปกติก็จะมีบริษัท ไปโพสต์ตำแหน่งว่างงานอยู่แล้วก็มีคนที่ต้องการสมัครงานเนี่ยไปโพสตเรซูเม่อยู่ uh huh. ถูกไหมคะเหรวเราก็เห็นว่าเอ้ยในเมื่อข้อมูลนี้มันเปิดให้เราเห็นได้แล้วก็เราสามารถไปพยายามเก็บมาแล้วก็มารวบรวมเรามาดูซิว่ามันจะบอกอะไรกับเราได้บ้างค,คือมันบอกได้เยอะเลยนะคะปัญหาปัจจุบันที่บอกว่า mismatch ของสกิลนะคะเราเราก็มาแมปดูว่าเอ๊ะตำแหน่งงานที่ว่างที่ต้องการคนจบปริญญาตรีมันอยู่ตรงไหนบ้างของประเทศไทย<ะ>แล้วก็คนว่าคนที่ว่างงานแล้วหาง,งานแล้วจบปริญญาตรีเนี่ยต้องการไปอยู่ตรงส่วนไหนบ้างของประเทศไทยอ่ะอย่างเมื่อกี้คุยคุยกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไป<ะ>เขาจะมีปัญหาว่าเขาอยากได้ปวชปวสที่เป็นวิชาชีพจริงๆ<ะ>แต่ปรากฏว่าคนจบปริญญาตรีเต็มเลยมาสมาัคร นี่ได้ไหมเขาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะก็ได้ค่ะแต่อันนี้มันบอกให้เห็นชัดเลยว่าเป็นเรื่องของ mismatch ของ labor market มันไ่ตรงกรนะะในลักษณะของ vertical mismatch mismatch มี2อ,อย่างอย่างแรกคือ vertical ก็คือว่าคุณจบสูงแต่คุณจําเป็นต้องมาทํางานที่ต่ํากว่าสกิลของคุณเพราะคุณไม่สามารถหางานในสกิลของคุณได้อันนี้เป็นปัญหาของตลาดแรงงานไทยนะคะ,คะแล้วมัน capture ไม่เห็นจาก unemployment rate เห็นไหมคะคืออันอันพลเมนเดตมันต่ำมันเลยดูเหมือนว่าทุกคนมีงานทําทุกคนมีความสุขดีแล้วแต่จริงๆมันไม่ตรงมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าถามว่าคนปริญญาตรีอยากได้งานปริญญาตรีไหมก็อาจจะอยากได้นะแต่ที่ต้องไปสมัครงานปวชปวสเพราะอะไรเพราะว่าหางานปริญญาตรีไม่ได้มันจะนํามาซึ่งอะไรอะนำมาซึ่งเขาเรียกไรนะระดับรายได้ของคนคนนั้นใช่อันนี้อันนี้มันมีเทอมของมันเลยเขาเรียกว่า underemployment นะะในในในลักษณะของอสภาพการทำงานนะคะก็อย่างที่คนเขาคุยกันว่าอ n e m p l o y m e n t อย่างเดียวมันบอกอะไรไม่ได้หมดคุณต้องดู Under Employment ด้วยนะคะซึ่งอย่าง Paper เ,เราก็ทำให้เห็นได้ว่าเนี่ยความต้องการแรงงานมันอยู่บริเวณนี้แต่ว่าความต้องการคนที่ต้องการสมัครงานอยู่บริเวณนี้มันก็เห็นความ Mismatch ด้วยในระดับหนึ่งสองอย่างไป Google แล้วก็ไปที่เว็บไซต์สมัครงานแล้วไปที่ไหนไหมคะก็อยู่เว็บไซต์สมัครงานอยู่แต่ว่าดูได้หลายอย่างค่ะเพราะว่ามันมีข้อมูลอินเด็นะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลเว็บไซต์สมัครงานคือเป็นเรื่องของเจนเดอร์นะคะคืออย่างถ้าอเมริกาประเทศอเมริกายกตัวอย่างนะคะเขาจะมีกฎหมายเลยว่าห้ามระบุเพศห้ามระบุอายุเวลาคุณ รับสมัครงานแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยระบุเพศ <ใน S 1> ระบุอายุ <ป ule S 1> ได้นะคะแล้วก็เราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะ <ใน S 1> การที่ระบุเพศเนี่ยมันจะทําใหา้งานที่ระบุเพศเนี่ย<ฮ>มันจะต่างกับงานที่ไม่ระบุเพศไหมน,นะคะซึ่งอันนี้เราดูได้จากเว็บไซต์จัดหางานแล้วเ,เราก็พบว่านะคะงานที่ระบุเพศเนี่ยมักจะเป็นงานที่สกิลต่ํากว่างานที่ไม่ระบุเพศนะคะแล้วก็แล้วที่สําคัญก็คือว่างานที่ระบุเพศแล้วเป็นเพศหญิงเนี่ยเงินเดือนที่ออฟเฟอร์ต่ำกว่าด้วย อันนี้เป็นอันนี้เป็นไ i n g ที่น่าสนใจจากปเปอร์เรานะคะ hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราไปดู data ฝั่ง resume ได้ด้วย <Ha. S 1> แล้วเราก็พบว่าคือ data ฝั่ง resume เนี่ยก็จะมีประวัติของคนที่สมัครงานใช่ไหมคะว่าเขาจบการศึกษาอะไรมีประสบการณ์เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็ก็จะมี asking wage ด้วยก็คือ <Ha. S 1> มีรายได้ที่เขาขอ uh huh. ปรากฏว่าผู้หญิงก็ขอรายได้ต่ํากว่า ต่ำกว่าผู้ชายที่มี Characteristic เดียวกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจหมาถึงว่าระดับการศึกษาเท่ากันคือเริลนี้ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ทำงานอ่ะคือคือเรา run regression ออกมานะคะแล้วเราก็ control observe characteristic ทั้งหมดที่ทำได้เช่นการศึกษา Industry ลักษณะงานคือทุกอย่างที่ทำได้แต่ว่าบางอย่างอาจจะ control ไม่ได้เช่น ability เพราะเราก็ไม่สามารถวัดได้นะคะแต่เรา control นี้แล้วเราก็พบว่าเนี่ยผู้หญิงเวลาสมัครงานขอเงินเดือนต่ำกว่านะ จาก Data ที่เราหาได้นะคะซึ่งก็น่าสนใจเป็นเพราะอะไรคะทำไมผู้หญิงถึงขอเงินเดือนต่ำอันนี้ต้องถามคือจริงๆมันก็ยากเพราะว่าใครที่จะตอบคำถามันี้มันอาจจะเป็น Choice หรือมันอาจจะเป็น c าเจอร์นะคะคืออันนี้ถ้าตอบก็ตอบเป็นแฝกเลยไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผลจากงานวิจัยแต่ว่าอาจจะเป็นโอปิเนียนได้นะคะว่าแบบเจนเดอร์แกของประเทศเราก็ยังมีอยู่นะคะในแง่ของไรเท่าที่เราเก็บข้อมูลมามีอะไรที่น่าสนใจไหมคะนอกจากว่าสิ่งที่บอกสําหรับเรื่องของบุคลิกลักษณะ ที่แต่ละระดับการศึกษาแต่ละระดับเพศที่ออกมาเนี่ยค่ะหมายความว่ามีเรื่องอื่นอีกไหมเหรอคะใช่ค่ะเ,เรื่องอื่นกลับมาคือเรื่องเพศเนี่ยหมดไปแล้วเอามาเรื่องอื่นอีกมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึ่คือว่าเราสามารถดู labor market tightness ได้ labor market tightness เนี่ยถ้าให้ define ก็คือว่าจำนวนตำแหน่งงานที่ว่างหารด้วย unemployment rate นะคะซึ่งเราอะมี data ฝั่งงานที่ว่างใช่ไหมคะแล้วเราก็มี data ฝั่ง resume คนที่สมัครงานเราก็เอาจำนวน ตำแหน่งงานที่ว่างหารด้วยจำนวนคนที่ต้องการสมัครงานเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะแล้วเราก็ดูแบบเป็นระยะช่วงเวลาไปแล้วเราก็พบว่าตอนช่วงปี2013ที่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ3าม0บาททั่วประเทศเราพบว่า V.O. อยู่ของเรามันดรอปลงมาแสดงว่า Vacancy มันน้อยลงอะค่ะคืออะไรคะคือตำแหน่งงานมันน้อยลงแปลว่ามันอาจจะแบบ คนต้องการรับสมัครงานน้อยลงหรือบริษัทมันหายไปคือตรงนี้ตรงนี้เราตอบไม่ได้เพราะว่าดัตตเราไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนั้น uh huh. แต่อย่างน้อย Data ที่เราที่เราเอาออกมาเนี่ยมันบอกอะไรได้ะคะ่ะมันก็น่าสนใจจริงๆแล้วสิ่งที่เราศึกษางานวิจัยที่เราได้เนี่ยใครที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างคะคือจริงๆเราก็เอมมปถึง Policy Maker uh huh. นะคะว่าแบบว่าถ้าเผื่อเขามองแล้วเขาเห็นว่า Data ต,ตรงนี้มีประโยชน์เนี่ยมันก็อาจจะช่วย ใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยแต่ว่าไม่ได้แทนไม่ได้แทนที่ Data แบบเก่านะคะเป็นการใช้ประกอบพร้อมกับ Data แบบเกา่านะคะเพราะว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ว่าคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ได้ร้อยเนะคะมันมีเทอมที่เรียกว่า Internet penetration rate ก็คือจํานวนคนที่ใช้อิอนเทอร์เน็ตเทียบกับ population ทั้งหมดของเมืองไทยเนี่ยคือประมาณ56%คือยังไม่ใช่ร้อย ททงประเศส่วนมาก<ะ>จะเป็นกรุงเทพคือจาก<ม>จากข้อมูละะและหัวเมืองใช่ใช่ไหมคะใ,ในจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นข้อมูลที่จากอินเทอร์เน็ตมันก็ยังมีลิมิตเทชันอยู่<ม>แต่ว่าไงานวิจัยนีย้คือต้องการจะเปิดโลกว่าเนี่ยเอาข้อมูลอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้นะแต่เวลาใช้เราก็ต้องอมีความระมัดระวังในก,า,ในการตีความว่าอันนี้เฉพาะคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะห้าของประเทศนะแล้วก็เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มักจะอายุน้อยกว่าแล้วก็มีการศึกษาสูงกว่าคือเราก็ต้องตีความ ข้อสรุปจากงานวิจัยด้วยด้วยข้อจํากัดเหล่านี้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งนั้นจก๊บไปคะก็ไม่แน่นะคะจริงๆไม่มนุษย์เงินเดือนก็ใช้อินเทอร์เน็ตเอาชีพอิสระมีไหมคะที่ที่เราจะเก็บได้ก็หมายความว่าตามด a ต a านี่หเพราะว่าใช่ค่ะตามด a ต a านี้มันก็คือจะต้องรับสมัคร่สวนบริษ็นรับสมัครงานใช่ไหมคะก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนซะมากกว่า่าก็เป็นไปได้ค่ะทีนี้ผลที่ได้ออกมาตรงนี้เนี่ย การกาหนดนโยบายของภาครัฐเนี่ยเรามีนําเสนอไปอีกไหมคะว่าเอ๊ะมันควรจะกําหนดนโยบายยังไงเพื่อให้มันเข้ากับยุคดิจิทัลกับข้อมูลที่เราได้มาคือจริงๆเราไปแนะนําก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่ใช่ข้อเสนอแนะอันนี้คือเราแค่ข้อเสนอแนะของเราก็คือว่าอันนี้คือ Data นะ,ะอันนี้คือ Analysis ที่เราพบนะ,ะอ่าแล้วเขาก็คง เอาไปดูสิว่ามีมีประโยชน์อะไรจากตรงนี้ไหมนะคะคือคือเหมือนกับว่าเราเราให้ให้ Data เพื่อประกอบการตัดสินใจมากกว่านะคะแต่เราคงไม่ได้ไปช่วยตัดสินใจค่ะถ้าจะ,ะ,จ,ะจะพูดถึงเรื่องของการหางานเนี่ยเรามีข้อมูลไหมคะว่าเอ๊ะเป็นการหางานจากสิ่งพิมพ์อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เปิดหาง,งานทางหนังสือพิมพ์หรือว่าตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วคนที่จบออกมาก็จะเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ค่ะเพอิญอันนี้เนื่องจากว่าเราบอกว่าเปเปอร์เราชื่อตลาดแรงงานไทยมุมมองใหม่จากข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนะคะเราก็เลยดูแต่ข้อมูลหาง,งานจากอินเทอร์เน็ตคือเรายังไม่ได้ไปดูสิ่งพิมพ์นะคะเราก็คิดว่าระยะหลังๆเนี่ยการหาง,งานทางสิ่งพิมพ์คงค่อยๆน้อยลงแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆ move towards um, digital ค่ะ,คะข้อมูลที่เราเข้าไปเก็บเนี่ยมันเก็บไปถึงเรื่องของสายอาชีพเลยไหมคะว่าว่าเป็นสายอาชีพไหนที่แบบว่าดูและยอดยิตมากที่สุดคนะคือเราเรา,เราก็ดูนะคะมันก็เราแบ่งสายอาชีพออกเป็นอินดัสทรีอินดัสทรีโคดวันดิจิตอินดัสทรีโคดตามตามอินเตอร์เนช a ่นแน o เลเบิลออแกนเนะคะเราก็แบ่งออกมาแล้วเราก็ดูว่าคนหางานและสมัครงานในแต่ละอาชีพเนี่ยต่างกันแค่ไหนะนะคะ,ะมันก็มันก็เป็นเทรนนะคะส่วนมาก เทรนตอนนี้ก็เป็นแบบเซลส์มาร์เก็ตติ้งอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นอันดับหนึ่งเลยคือเดี๋ยวจำรายละเอียดไม่ได้คิดว่าคิดว่ามันก็เทียบเทียบกันแต่ว่าเราอะดูเรื่องของเงินเดือนด้วยว่าเงินเดือนของอาชีพนี้คนขอ,อ,อคนขอสูงกว่าที่เขาออฟเฟอร์หรือเปล่าอันนี้คือที่เราทำาแอนลิซิสนะคะแล้วเราก็พบว่าโอเวอร์ออลเนี่ย requesting wage เนี่ยมันน้อยกว่า offering w a g แล้วก็อาชีพกลุ่มที่ Uh, requesting wage เนี่ยมันน้อยกว่า offering wage ก็เช่นพวก professional พวก engineer พวก manager นะคะ mm hmm. ส่วนงานที่ requesting wage เนี่ยมันสูงกว่า offering wage ก็เช่นพวก service sales technical ค่ะ mm hmm. ค่ะแต่อันดับหนึ่งจะเป็น marketing คือเดี๋ยวขอเช็คเปเปอร์อีกรอบนึงนะคือว่าจำจำรายละเอียดตรงนี้ไม่ได้แต่คิดว่าถ้าจำไม่ผิดก็แน่จะเป็นพวก sales uh huh. พวก marketing เพราะเวลาที่ so, <service. S 2> เขารายง,งานออกมาจาก TMD อ,ะ, TM อะนะ,ะคะท,ที่เป็นเรื่องของการจัดสรรพวกทรัพยากรมนุษย์เนี่ยส่วนมากก็จะมีการรายงานออกมาในแต่ละปีนะคะว่าในอาชีพไหนที่มีการให้เงินเดือนสูงที่สุดเขาเรียกเป็นมนุษย์ทองคำอย่างนี้นะะค่ะและ้วท่า<ล>น,นเขาพบว่าอะไรคะเขาพบว่าแต่ละปีเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปว่าอในกลุ่มอาชีพไหนที่จะเป็นมนุษย์คนทำมนุษย์ทองคำมากกว่ากันนะคะ,คะเพื่อจะสอดคล้องกับงานวิจัยนี้คือบางทีมันต้องดูประสบการณ์เลเวลด้วยมันต้องแยกกันค่ะค่ะ ที่เราเก็บตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยมีไหมคะว่าจะหรือว่ามันเป็นทัท่วๆไปคะหรือว่ามันเป็น,ปนจนํานวนบุคคลไหมคะคือที่เราเก็บมานะคะเราเก็บตอนช่วงประมาณเดือนมิถุนาถึงกรกดาของเดือนของปีนี้นะคะซึ่งข้อมูลงานที่เก็บมาเนี่ยประมาณ37,309ตําตำแหน่งงานนะคะส่วนข้อมูลเรซูเม่เนี่ยก็ข้อมูลเรซูเม่เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะมีประมาณ80,000กว่าเรซูเม่ ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะคะ <date. S 1> แล้วก็เอามาดูอะไรได้หลายอย่างนะคะในช่วงนี้เท่าที่เข้าไปดูอาหารในปีนี้มีคนโพสต์ต้องการแรงงานเยอะไหมคะหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการหาง,งานนี่เยอะไหมคะมก็ก็ต้องก็ต้องเข้าเข้าไปดูใน Data นะคะคือถามละเอียดอย่างนี้จำจำตัวเลขไม่ได้ก็คือจำก็คือก็คือประมาณนี้นะค่ะก็คือ ก็อันนี้ก็คือตัวเลขที่บอกนะคะที่แบบเป็นช่วงเดือนจูนถึงสุลายที่ผ่านมาเรามีคำเปรียบเทียบกับในต่างประเทศบ้างไหมคะคือจริงๆในต่างประเทศเนี่ยมีการทําเล่าให้ฟังแล้วกันว่ารีเทเจอร์ในต่างประเทศที่เราไปอ่านมาแล้วมันอะไรบ้างเป็นโมเดลของเราแล้วเรามาทำอา่างเงี้คนอื่นองมาเป็นไงบ้างใช่ต่างประเทศก็มีเปเปอร์ที่ทํา g o o g l e Trend เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็นอกจากจะเอา o o g l e Trend เนี่ยมาดูตลาดแรงงานแล้วเนี่ยเขาไปดู h o u s i n g market ด้วย เขาไปดูเกี่ยวกันยังไงคะคือปกติเนี่ยอย่างสมมตอิอย่างสมมติประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะมี housing price index ใช่ไหมคะใคะซึ่งมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงแล้วแต่แล้วเขาก็คนพบว่าเวลาคนต้องการจะหางานปกติมักจะเส a r c h Google คำว่า real estate agent เพราะนั้นเขาก็ไปดูว่าปรากฏว่าตอนช่วงที่คน Search คำว่า real estate agent เยอะๆเนี่ยราคา housing price ก็ขึ้นคือเขาก็พบ correlation แบบนั้นะนะคะหรือว่า ก็จะมีเปเปอร์ที่เอ่อ uh, search พวกพวก uh, travel destination สมมติว่าเขาเนื่องจาก Google t r e n d มันดูได้ว่า Search จากประเทศไหนใช่ไหมคะสมมติว่าเขาอยากรู้ว่า,าคนประเทศเนี้ยมาเที่ยวเอ,อเมริกาเยอะไหมสมมตินะหรือว่ามาเที่ยวฮ่องกงเยอะไหมเแบบนี้ก็ดูว่าคนคนจากโซนนี้เนี่ยเซิร์ชคำว่าฮ่องกง บ่อยมากน้อยแค่ไหนมันก็จะเป็นเทรนด์แล้วก็มาเทียบกับจํานวนทัวริสที่มาประเทศนั้นจริงๆอ,อะไรแบบนี้นะคะคือเขาก็ทํากันหลายอย่างนะคะที่ที่เอา Google t r e n d มามาพิ e d i c ค่ะยางของเรื่องของรายงานเนี่ยค่ะเราไปหยิบของประเทศไหนมาเป็นแบบอย่างค่ะ จริงๆจริงจาเิลทำเยอะมากเลยของอเมริกาก็ทําของอังกฤษก็ทําแล้วก็ประเทศในยุโรปก็ทําอีกหลายประเทศนะคะแล้วข้อประโยชน์อะไรบ้างคะตลาดพวกนั้นคือเขาก็เอามาพ red unemployment ในลักษณะ real time คือหมายกาว่าพอรู้ว่า g o o g l e Trend มันอัปเดตก็เอา Google t r e n d ที่อัปเดตเนี่ยมาเข้าในโมเดลแล้วก็แล้วก็ดูว่าแล้วก็เปลี่ยนค่าพ rediction ด้วยข้อมูลที่ใหม่มากขึ้นแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆค่ะแล้วตัวเลขที่เขาออกมานี่มัน มันมันทำให้เขาแม่นยําแค่ไหนคะในการที่จะดูว่าเออเรื่องของอัตราการว่างงานเขาในช่วงนั้นค่ะก็จริงๆแล้วเขาก็เขาก็สารันี้สําคัญมากเลยชอบดูอัตราการว่างงานคือเขาก็เขาก็พบว่ามันมันทำให้มี prediction error น้อยลงนะคะในส่วนใหญ่นะคะของเราเอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะไหมคะคือจริงๆแล้วเราก็มาลองทำอะค่ะแต่อย่างที่บอกว่า unemployment บ้านเราเนี่ยมันต่ําอยู่แล้วทําให้คือมันเป็นตัวเลขที่ บอกภาวะตลาดแรงงานได,ได้ไม่ได้ครบถ้วนมากอยู่แล้วนะคะมันก็อาจจะต้องมีตัวอื่นที่ดูประกอบกันอย่างในเปนเปอร์น,นี้ที่ดูอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนว่างงาน mm hmm. นะคะคือปกติถ้าเผื่อสุตมว่าคนตกงานใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้หมายถึง cover sector นะคะ formal sector คือคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทถูกไหมคะท,ที่ไม่ใช่พวกที่ไม่ใช่อินฟอร์มอลเซกเตอร์เช่นทาวน์ชานานหรืออะไรนะคะพอตกงานแล้วเนี่ยเขาเนี่ยสามารถไปขอประกันสังคมว่างงานได้ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าการที่เขาจะไปขอประกันสังคมว่างงานได้เนี่ยเขาก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนว่างงานที่กรมจัดหางานภายใน30วันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพอคุณพอคุณพอคุณตกงานปับ๊บคุณอาจจะเสร์ชประกันสังคมประกันสังคมว่างงานนะคะแล้วพบว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยตอนช่วงนว้ำท่วมที่ตัวเลขนี้จะพีคเพราะว่าคนตกงานจากภาคฟอร์มอลเซกเตอร์เนี่ยแล้วต้องการที่จะหาต้องการที่จะหาประกันสังคมว่างงานหรือว่าตอนช่วงภาวะเศรษฐกิจ financial crisis ตอนประมาณ2009ก็จะเห็นเลยว่าตัวเลขนี้พีคในขณะที่ตัว unemployment เนี่ยมันมันจับตรงนี้ไม่ค่อยได้นะคะโค,ครงสร้างของตลาดแรงงานไทยกับอเมริกานี่ต่างกันไหมคะ ก็ต่างเพราะว่าเรามี informal sector ที่ใหญ่พอสมควรนะคะจริงๆ informal เพราะภาคการเกษตรเราเยอะมากเลยใช่ informal sector ของเราเนี่ย21.4ล้านคนหรือคิดเป็น55.9อันนี้จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2558ซึ่งทำ informal sector survey ออกมานะคะก็คือพบว่าแสดงว่าแรงงานนอกระบบเราเกินครึ่งนะคะแรงงานนอกระบบก็เป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองอาจากประกันสังคมนะคะแล้วก็จะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็แล้วกมม็มี working condition ที่อาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะคะ,คะซึ่งก็เป็นปัญหาหนึ่งของตลาดแรงงานไทยค่ะแล้วก็ประมาณ45%นี่คืออยู่ในอยู่ใน formal sector ค่ะ16.9ล้านคนค่ะ formal sector ม,มันประกอบไปด้วยเช่นอิสรพนักงาน,นบริษัทค่ะ formal sector ก็พนักงานบริษัท นะคะอาชีพอิสระจัดเป็น Informal Sector เพราะถือว่าคุณไม่ได้มีรายได้สม่ำเสมอที่แน่นอนค่ะซึ่งในประมาณ45ใช่ไหมล้านกว่าค่ะตรงนี้ก็จะไปขึ้นอยู่กับว่ามีอินเทอร์เน็ตใช้ด้วยหรือเปล่าถูกไหมคะคนพวกนี้กำลังจะเลือกกำลังจะกลับไปสู่เรื่องของงานวิจัยของเราใช่ไหมคะก็จะไปตรงนั้นอีกค่ะจริงจริงๆเราเอะมันบอกได้ไหมจริงจริงตัว ตัวงานวิจัยเราคิดว่านะคะคนที่เสิร์ชงานแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็น f o r ฟอร์มเซกเตอร์ซะมากกว่าเพราะว่าอินฟอร์มเซกเตอร์ส่วนมากถ้าเมืองไทยก็จะเป็นเกษตรประสัตว์อะไรแบบนี้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้หางานจากการเสิร์ชเว็บนะคะอย่าง Data เราเนี่ยอากริคาวเจอร์ไม่มีเลยเพราะว่าอากริคา t เจอร์คงไม่ใช่งานที่คนจะมาสมัครออนไลน์จะเป็นแบบนอกเป็นเป็นภาคการเกษตรอ่ะก็คือเป็นไม่ได้รับเงินเป็นประจำไงเขาก็มีอาชีพอิสระอยู่แล้วทีนี้งานวิจัยนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ อ๋องานซิมโฟ o เซียมแบงคชาติใช่ไหมคะจะเกิดขึ้นภายในวันที่1 5บ6กันยายนค่ะที่โรงแรมเซนทราเซนทรานะคะท่านไหนที่สนใจก็ไปฟังได้แต่ว่าต้องเสียตังค์ใช่ก็เข้าไปในเว็บไซต์แบงคชาติได้ www.bot.or.th และน่าจะอยู่หน้าแรกเลยค่ะคลิกเข้าไปงานสัมมนา วิชาการประจําปีของธนาคารแห่งประเทศไทยอืมอาจรย์คุณผู้ชมคะเป็นยุคดิจิตอลนะคะฉะนั้นข้อมูลที่จะสังเกตในพฤติกรรมของผู้สมัครงานหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่รับแปลงงานก็จะต้องเป็นกลุ่มของดิจิตอลด้วยก็คือจะใช้อินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะในการหาข้อมูลต่างๆนะคะงานนี้1 5 1 6กกันยายนนี้ก็เป็นงานของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นงานวิจัยดีๆถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปฟังกันได้แต่ว่ายา้ำอีกทีนะคะเสียตังค์ค่ะลองดูแล้วกันเข้าไปเว็บไซต์ ของแบงค์ชาติลองดูว่าเขาขายบัตรเท่าไหร่ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาพูดถึงเรื่องของงานวิจัยตลาดแรงงานไทยในระบบอินเทอร์เน็ตให้ฟังนะคะขอบคุณมากขอบคุณาะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันที่8ตุลาคมนี้นะคะสำหรับคอสอบรมสุดเข้มข้นของเรานะคะเจาะโมเดลหุ้นทำเงินในเมกะเทรนค่ะก็สามารถจะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่095967 9 4 3 4นะคะอาจารย์นิเวศเหมวชิระวรากรน,นะคะก็จะมามองเทรนภาพใหญ่ให้เราฟังแรงงานหรือแนมะ้กระทั่งเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ก็จะเป็นเทรนหนึ่งที่อาจารย์นิเวศจะวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีเทรน์อ,นอื่นๆที่จะผูกโยงเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการโพสตในเรื่องของการผลิตต่างๆนะคะทุนมนุษย์เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะคะวิเคราะห์ลงไปในอุตสาหกรรมก็จะได้เห็นเป็นที่อุต ศสตรการไหนจะเป็นผู้ที่โดดเด่นแล้วก็จะเจาะหุ้นมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกาันโดยดรวิสิตองคพิพัฒนกุลนะคะไปติดตามกันได้วันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้วันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เราพูดคุยกันเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเฟดก็จะประชุมแล้วนะคะแต่มาวิเคราะห์กันก่อนว่าเอาอยัางไงดีสําหรับทิศท,ทางของเฟดนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ